เอาได้แล้วครับโอ้โหนี่ครับปลาก้างตัวใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้โอ้โหโอ้ได้ปลาไหลครับเป็นปลาก้างเหมือนเดิมนะครับชิมดูครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเดอะยุทธนะครับกับช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับครับวันนี้นะครับก็จะพาผู้ชมไปปักเบ็ดกันนะครับครับในคลิปจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็ไปลุยกับ2คนกับน้องชายนะครับครับลำห้วยที่เราจะไปปักเบ็ดกันนะครับก็ต้องขึ้นดอยไปอีกสักประมาณ 5-6 กิโลนะครับเอาละครับก็มาถึงกระท่อมแล้วนะครับกระท่อมของน้านะครับครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงกระท่อมของน้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมกับน้องนะครับก็จะหาปักเบ็ดกันแถวนี้นะครับอุปกรณ์นะครับก็มีนี่ครับเบ็ดปักนะครับแล้วก็คล้องนะครับมีมีดนะครับแล้วก็มีหนอนกับไส้เดือนนะครับครับนู่นแล้วครับลำห้วยด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ขึ้นปักเบ็ดนะครับครับเดี๋ยวเราจะลงห้วยกันตรงนี้แล้วครับนี่ครับปักไส้เดือนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปักตรงนี้คันหนึ่งนะครับนี่แหละครับเราจะปักไว้แบบนี้นะครับเป็นจุดเป็นจุดก่อนนะครับปักจนเบ็ดหมดนะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่ลงมาเก็บนะครับครับต้องลุยป่าฝ่าดงกันเลยทีเดียวครับแถวนี้ค่อนข้างรกนะครับครับเดี๋ยวให้น้องฝ่าไปก่อนครับครับเจอที่เหมาะเหมาะอีกที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะปักไว้ตรงนี้อีกคันหนึ่งนะครับครับตอนนี้นะครับผมกับน้องก็ไล่วางเบ็ดหมดแล้วนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไล่เก็บเบ็ดกันนะครับครับเดี๋ยวเราไปไล่เก็บคันเบ็ดกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาไหมนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้กันนะครับว่าจะได้ไหมได้เหมือนได้นะครับโอ้โหตัวใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้โอ้โหเต็มหน้าเลยครับครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวมาดูอีกเบ็ดหนึ่งนะครับน้องใช้ว่าดึงเหมือนกันนะครับนี่ครับได้เหมือนกันแล้วครับนี่ครับเป็นปลาช่อนเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับปลาช่อนนานะครับเอาละครับตอนนี้ได้2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไล่เก็บฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่โอ้ได้อีกแล้วครับโอ้โหตรงนี้นะครับเพิ่งหย่อนไปเมื่อกี้นะครับหย่อนไปเสร็จกลับมาดูนะครับก็ได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูเบ็ดนี้บ้างนะครับได้อีกแล้วนะครับตรงนี้ปลาชุกจริงๆนะครับ
ครับเดี๋ยวเก็บใส่ของก่อนนะครับครับมาดูเอ้าหลุดครับได้นะครับเมื่อกี้แต่หลุดครับเดี๋ยวมาดูคันนี้บ้างนะครับโอ้ได้ปลาไหลครับเป็นปลาไหลโอ้หลุดแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวมาดึงเบ็ดนี้นะครับเอาเจ้านี้ได้แล้วนะครับโอ้หลุดอีกแล้วอ้าวนะครับน้องชายว่าได้นะครับกลับเดี๋ยวให้น้องชายดึงออกมานะครับเอาตัวนิดเดียวนี่ครับมาดูคันนี้กันเลยนะครับนี่ครับได้แล้วครับโอ้โหปลากั้งสีดำนะครับของแท้ต้องใช้ว่าของแท้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูคันเบ็ดคันต่อไปนะครับติดครับแต่โอ้โหใส่จะนานไปหน่อยครับอันนี้อย่าปลาดิ้นจนพันไปหมดนี่ครับได้แล้วครับกว่าจะมาดูนะครับก็นานไปหน่อยนะครับปลาดิ้นจนหมดแรงแล้วนะครับก็เป็นปลาก้างเหมือนเดิมนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวเก็บใส่ของก่อนนะครับครับเดี๋ยวก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับก็จะไล่เก็บไปเรื่อยๆแล้วครับตามที่ได้มาวางเบ็ดไว้เมื่อกี้นะครับได้ไหมนะเจอไหมได้อีกแล้วนะครับนี่ครับเอาครับตรงนี้ก็ได้นะครับน้องชายบอกครับเดี๋ยวเก็บมาให้ผู้ชมดูหน่อยนะครับนี่ตัวเล็กนะครับตัวนี้นู่นแล้วครับลงไปเก็บข้างล่างก็ได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับครับเราก็ไล่เก็บคันเบ็ดกันไปเรื่อยๆนะครับจนได้ครบคันเบ็ดทุกคันแล้วนะครับผมนี่แหละครับก็ไล่เก็บกันจนคันเบ็ดหมดแล้วนะครับก็ได้พอสมควรเลยแล้วครับนี่นะครับครับก็ไล่เก็บกันจนหมดคันเบ็ดแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปย่างกินกันต่อนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็กลับมาถึงกระท่อมของน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำกันย่างปลากินกันแถวนี้นะครับเอาครับแต่ควักไส้ทำความสะอาดปลาเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวจะเอาไปย่างนะครับนี่ครับนี่ครับเอาซอสหมาล่ามาด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทาตัวปลานะครับนี่ครับนี่ครับใส่ซอสมาล่าลงไปนะครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหหน้าตาน่ากินทีเดียวเลยนะครับซอสมาล่ากับปลากั้งนะครับเข้ากันดีเลยทีเดียวครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้น้องชิมก่อนเลยนะครับ
นี่ครับแกะกันเนื้อเนื้อนะครับนี่ครับเนื้อปลากั้งผสมซอสหม่าล่านะครับเป็นไงบ้างอร่อยมากเลยครับมากนี่ครับเนื้อปลากั้งนะครับอยากให้ได้กลิ่นด้วยเนาะหอมมากนะครับทั้งกลิ่นปลาทั้งกลิ่นซอสหม่าล่านะครับอร่อยครับอร่อยเนื้อปลาสดสดนะครับเพิ่งตกมาเมื่อกี้นะครับครับรู้สึกว่าน้องจะอร่อยมากเลยครับหลังจากที่ไปตกมานะครับบุกป่าฝ่าดงมานะครับปลาสดๆนะครับอร่อยมากครับอร่อยจริงๆครับนี่ครับก็กินกันจนหมดเลยละครับซอสหม่าล่าก็แซ่บหลายครับนี่ครับก็กินกันจนหมดแล้วนะครับอร่อยจริงๆเลยครับก็กินกันจนหมดแล้วครับอร่อยมากเลยนะครับปลาสดสดเพิ่งตกมาเมื่อกี้นะครับครับอร่อยมากครับปลากั้งนะครับก็จะหาได้ตามลำห้วยนะครับแถวบ้านผมนี่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับช่องเดอะยุทธ์สตอรี่นะครับครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วครับก็ติดตามชมคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ